เวลาเราจะรักษาคนไข้เนี่ยเวลาเราคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องถามนะประเด็นแรกที่เราถามคือเรื่องสะโพกวันนี้เราคุยเรื่องสะโพกก่อนถ้ามีปัญหาเดินมาหาเราซักประวัติก่อนเดินเข้ามามันปวดสะโพกข้างไหนปวดข้างไหนสะโพกข้างซ้ายคือสะโพกข้างซ้ายก็ต้องดูว่าเป็นยังไงมันปวดลงขาหรือว่าคือถ้าบอกบางทีบอกปวดขาหนีบอย่างเงี้ยปวดมาขาหนีบอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าปัญหาของคนไข้มีปัญหาเรื่องสะโพกถ้าเราจะดูเรื่องสะโพกนะเราต้องแก้ปัญหาสะโพกก่อนเราก็จะมาแก้เรื่องหมอนรองกระดูกนะเป็นข้างซ้ายใช่ไหมเป็นข้างซ้ายนอนคว่ำเลยก็คือเป็นข้างซ้ายเราจะแก้ปัญหาซีกซ้ายก่อนนะเอาหมอนรองใต้ท้องอย่างนี้ยกนี่ขึ้นนะขั้นแรกเลยก็คือต้องมันปวดสะโพกเนี่ยเป็นด้านซ้ายเนี่ยบางทีอาจจะสะโพกยกนะก้นบิดอะไรเงี้ยแล้วปวดมาโคนขานะอาการปวดสะโพกมีด้วยกันคือปวดตรงสากเพชรปวดตรงขาหนีบปวดตรงโคนขาเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันนะเราจะไม่พูดถึงหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าหลังยอกนะเราพูดถึงแค่ตรงพวกขั้นแรกเลยต้องเช็คก่อนว่ามันมาจากสะโพกหรือเปล่านะบางทีปวดสะโพกขัดสะโพกอาจจะเป็นสะโพกเสื่อมก็เช็คได้ก็คือการต้องหมุนอย่างนี้นะเราหมุนอย่างนี้อยู่บิดดูนะฮะบางทีบิดไม่ได้เลยจบเลยถ้าคนที่บิดไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าบิดออกมาอย่างนี้ไม่ได้ก็จบเลยแปลว่าคนนั้นเป็นสะโพกเสื่อมนะเราจะไม่จัดการกดคนไข้เพราะว่าบางทีมันมีโอกาสที่จะข้อสะโพกหักได้นะถ้ามันเสื่อมนะแต่ถ้าเราเช็คแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยหมุนมาตัวนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แปลว่าคนนี้มีปัญหาที่ไม่ได้เป็นข้อสะโพกเสื่อมแล้วนะก็ดูฝั่งนี้นะอย่างนี้นะอันนี้ถ้าฝั่งนี้ติดมากกว่านะอันนี้นะก็คือเป็นซิกซ้ายก็เช็คนี่ก่อนเลยอันดับแรกคือเราต้องจัดการตัวพิริฟอร์มิสนะหรือว่าสลักเพชรที่มันเกาะจากตัวไอ้กระเบนเน็บเนี่ยลงมาที่ไอ้เกเตอร์ทูเซนเตอร์นี่นะนะใช้การแบะขานะจำไว้นะต้องแบะเพื่อที่จะสเตชิ่งมันก่อนอย่างนี้ล็อกตรงนี้ไว้นะก็จับดูบริเวณแถวไอ้บริเวณเน็บเนี่ยมันก็จะมาเกาะตรงบริเวณของอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จับดูแล้วก็มันก็จะเป็นแนวเส้นของมันแถวนี้นะการนวดเราจะนวดแนวกดแนวเส้นนะหรือจะกดตุ๊ดทิกเกอร์พอยต์ก็ได้ก็ประมาณนี้ทิกเกอร์พอยต์นะก็จะอยู่ประมาณจับเอานิ้วแถวจับตัวเนี้ยมือจะพอดีกดอย่างงี้2จุดนะแต่จริงๆให้เรากดแนวเส้นมันเลยแนวกล้ามเนื้อมันเลยอย่างงี้ได้เลยเจ็บมั้ยถ้ามันแข็งเป็นแนวเป็นแบบเป็นแนวแข็งๆอ่ะที่เราเรียกว่ามัสเซิลมันสปาซัมนะไปต่อแล้วก็กดเขย่าอย่างเงี้ยนึงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆพวกปวดสะโพกเนี่ยจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสหรือว่ากล้ามเนื้อสลักเพชรมันหดเพราะมันไปบีบเส้นได้แล้วก็กดอันนี้คือการตรวจการกดแล้วก็การรักษาพร้อมกันไปเลยนะทำได้ทีเดียวไปเลยในการตรวจการกดแล้วก็การรักษาก็กดไปจังหวะเราจะกดไปจนกว่ามันจะนิ่มนะเจ็บไหมเนี่ยตรงนี้มันเจ็บตรงนี้เป็นจุดที่กระเพาะจะเจ็บอยู่แล้วทำไมถึงเจ็บจุดที่กระเพาะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันจุดศูนย์รวมนะศูนย์รวมความแข็งความหนาแน่นมันก็จะเจ็บตรงนี้เราก็กดค่อยๆกดลงไปถ้าเจ็บก็ถอนมาหน่อยนึงก็กดน้อยกว่าเจ็บแต่ให้กดมากหลายรอบอย่างนี้นะอย่างนี้นะกดลงไปไม่ใช่ว่ายิ่งเจอกดคนไข้เจ็บเรายิ่งไปกดให้เจ็บมากขึ้นไม่ได้นะเราต้องกดเบาแต่ให้กดย้ำๆหน่อยค่อยๆไปนะส่วนคนไข้จะบอกว่าเจ็บมันต้องเจ็บไหมมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแต่มันให้เจ็บแค่ทนไหวนะอย่างนี้นะจุดอันแรกที่ต้องหาคือตรงนี้นะเราสามารถกดตรงแถวไอ้นี้ได้หมดเลยนะแถวก้นได้หมดนะให้ใช้นี่ได้อันนี้คือตัวพีฟอร์มิสนะคราวนี้ถ้ามันปวดมากบางทีมันปวดตรงนี้เราก็ใช้หมอนหน้าข้างจัดการนะเราก็ใช้คนรักษาคนเดียวได้เลยอย่างนี้เดี๋ยวค่อยฝึกแบะออกมาอย่างนี้นะอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเราก็ใช้คนเดียวแล้วนี่นะก็ยืดตรงนี้ก่อนอันนี้จะยืดเป็นส่วนของด้านขานี่ตรงกลุ่มของแอดดักเตอร์นะยืดค้างไปเลยนะเราก็กดตรงได้กดตรงไอเลโอทิเบียลแบนด้วยนะไอทีบีได้อย่างนี้นะนี่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องคลายตรงนี้
ถ้าเกิดเราถามคนไข้แล้วนะไม่ใช่เราจะไปเน้นที่การจัดการที่หมอนรองกระดูกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาจัดการตรงนี้ก่อนเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็คือกดคลายตรงนี้หลายๆรอบเราก็มาค้างนะเราสามารถมาหาตรงเทนเซอร์ตรงนี้ได้นะก็คือแถวเนี้ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่เราเขี่ยขึ้นนะที่อาจารย์กดเข้าไปก่อนนะแล้วค่อยเขี่ยขึ้นอันนี้เป็นหาตรงนี้เลยตรงขอบนี่เลยเนี่ยจับดูขอบตรงอันเนี้ยไอเรียเคสแนวของเคสนะเนี่ยกดเขี่ยมันเกาะตรงเนี้ยคือกล้ามเนื้อตั้งแต่เทนเซอร์แล้วก็ตั้งแต่ตัวไอ้กลุ่มของมีเดียสเนี่ยก็คือกลูเตียสมีเดียสต่างๆก็อยู่ตรงนี้ที่ผิวไล่ผิวเลยถ้าเราเจอแข็งเราก็ล็อกไว้เลยแล้วก็กดให้จังหวะดีๆแต่ไม่เขี่ยอย่างนี้นะมันเจ็บมากนะเราสามารถเขี่ยตรงนี้เบาๆได้ตรงเนี้ยอย่าแรงเพราะมันเจ็บนะอันนี้ก็คือต้องคลายหน้าที่เราคือต้องคลายกับตรงนี้นะเราก็มาอีกจุดนึงก็คือกดใช้การกดด้วยกดที่ตัวฟิสโทรมิกก็คือจับตรงนี้นี่คือเราทําคนเดียวนะไม่มีใครช่วยหรอกอย่างนี้กดลงไปอย่างนี้นะแล้วก็คือกดแล้วก็คลายไปเนี่ยมันไม่ยากอย่างเงี้ยเนี่ยพอเบาค้างไว้ด้วยแล้วก็คลายลองนิดลองดูฝีมือเป็นไงบ้างมือประสานกันดีกดค้างก่อนอย่าเพิ่งไปคลายฝึกกันไม่กดนิ่งๆก่อนฟิลได้ไหมถามเขาฟิลมันเป็นยังไงต้องฟิลจับเฟิร์มๆจับเฟิร์มๆนิดนึงกดลงไปแล้วก็กดล็อกให้ดีแล้วก็กดไปเลยพอล็อกนานไม่ยังเพิ่งคลายนานๆแล้วเราค่อยคลายออกไปหลบสิคือเวลากดจับเฟิร์มๆอย่างนี้อาจารย์สอนให้ล็อกให้ดีกดลงไปตรงๆเนี้ยเนี่ยไม่ต้องคลายนิ่งเพื่อเราจะยืดตรงข้างหน้าอย่างนี้อันนี้มันบิดนะเนี่ยตัวนี้บิดสามารถกดบิดตัวนี้ได้เนี่ยตัวเนี้ย SI joint เนี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยพิการนะเนี่ยพอใจอีกอย่างนี้นะล็อกก็ดีๆอย่างนี้กลางมือออกดีๆแล้วก็เพื่อจะยืดตึงไหมพอมันฟิลได้แล้วเนี่ยเราค่อยคลายอย่างนี้เนี่ยคือคลายอันนี้เป็นส่วนที่ไม่ใช่ของเราเราคลายใช่แต่คุณหน้าที่เราคือต้องฟิลตรงนี้นิ่งๆไว้กดกล้ามเนื้อเนี่ยตัวนี้สำคัญถ้าเราฟิลตรงนี้เราถึงจะคลายตรงนี้เก่งจะไปคลายให้ฝึกฟิลก่อนปุ๊บเราก็ล็อกไว้แล้วก็คลายไปมาลองอย่างนี้ด้วยตึงไหมดีขึ้นไหมแล้วก็ค่อยคลายออกไปอย่าแรงนะถ้าเกิดเป็นตัวไออะไรนะกระดูกเสื่อมเนี่ยทำไม่ได้นะโอเคผ่านแล้วคราวนี้ก็มาฝั่งนี้มาดูว่าเราจะจัดการพี่ตุ้มเหยียบขึ้นด้วยเรียงมาเลยเองลองเขี่ยตรงนี้ดูว่าล็อกไปเนี่ยลองกดเราก็ลองเดี๋ยวเองลองกดไปก่อนเดี๋ยวเองจะได้เป็นตัวนอนเหมือนกันว่ามันเจ็บขนาดไหนจับเฉยอย่าไปขยี้มันจะกระจีจับแล้วก็เขี่ยขึ้นเก่งๆมืออย่างนี้ดิแล้วเก่งกดแล้วก็ให้แรงกดลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แรงมันยังไม่กินแรงต้องเอาน้ำหนักตัวไม่ให้เขาเรียกอะไรนะ
บอกแล้วว่าอย่าอยากทำเพราะทำจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันไม่มีแรงไงนะมันโดนนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกอะไรต้องคุกกันเลยต้องคุกเวทลงที่ไหล่เราเออใช่ยอดลงไปโอเคพอได้อยู่ท่าดูท่าก่อนฝึกเอาตัวนี้ลองฟิลตัวนี้ดูว่าฟิลเป็นไงบ้างมาอย่างนี้ต้นข้างบนนี่ดีลองฟิลค่อยๆนะอย่าแรงนะให้กดไปแล้วก็ตัวโน้มไปใช่อย่าทำเสียงมันใช้แรงเนาะมากไปก็ลองทำดูนะเผื่อใครจัดการสะโพกได้พอละ